ไปดูบรรยากาศการให้ความช่วยเหลือกันหน่อยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณธีรยุทธเอี่ยมตระกูลยืนยันอีก2วันเนี่ยจะสรุปจำนวนบ้านที่ถูกน้ำท่วมรวมพื้นที่19อำเภอในสุราษฎร์เพื่อทำการจ่ายเงิน 5,000 บาทต่อครอบครัวให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้ภายในสัปดาห์หน้าก็เป็นไปตามมติของรัฐบาลหากอยู่ในหลักเกณฑ์3แบบคือกรณีน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ลมแรงนอกจากนี้ทางจังหวัดเนี่ยยังมีเงินช่วยเหลืออีกตามหลักเกณฑ์แล้ววิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินปี2551ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ระบุว่าหากบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมดจะจ่ายไม่เกิน 30,000 แต่หากเสียหายบางส่วนจ่ายไม่เกิน 3,000 นั่นเองก็มีคณะกรรมการที่จังหวัดตั้งขึ้นมีผู้แทนชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจังหวัดและกระทรวงการคลังร่วมตรวจสอบนะครับข้อมูลล่าสุดบ้านเสียหาย182หลังบางส่วน 2,022 หลัง19อำเภอ128ตำบล 1,067 หมู่บ้านภาพรวมความเสียหายอยู่ที่ราวๆ 4,180 ล้านบาทส่วนกรณีพบรอยแยกบนภูเขาในเขตอำเภอนพิตามและอำเภอสิชนที่นครศรีธรรมราช11จุดหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากนั้นทางด้านดร.นพรัตน์เศรษฐกุลอาจารย์ประจำสำนักวิศวกรรมศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐพีธรณีวิทยามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บอกว่าจากการตรวจสอบพบว่ารอยแยกทั้งหมดแต่ละจุดนั้นดินอุ้มน้ำเต็มที่แล้วทุกหน่วยงานต้องเตรียมแผนรองรับการอพยพประชาชนหากเกิดอุทกภัยและฝนตกหนักขึ้นอีกโดยทางนครศรีธรรมราชประกาศให้บริเวณเทือกเขาในเขตอำเภอนพิตามและอำเภอสีชนในจุดพบรอยแยกเป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงอันตรายห้ามประชาชนอยู่อาศัยเนื่องจากบริเวณแนวเทือกเขานั้นมีประชาชนอาศัยอยู่หลายหมู่บ้านแต่ขณะนี้ผู้ประสบภัยบางส่วนอพยพกลับเข้าหมู่บ้านแล้วหลังจากสถานการณ์คลี่คลายทางจังหวัดจึงได้เตือนให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมในการอพยพตลอดเวลาด้วยครับ